ใครแสบสุดต้องให้กันอภัพันเลยครับเพราะว่าจริงๆพวกเรา6คนน่ะชอบเล่นกันชอบแกล้งกันอยู่แล้วแต่บางทีอ่ะเราก็จะมีความแบบเดี๋ยวแกล้งคนนี้แล้วเดี๋ยวมันเอาคืนด้วยนะแต่กันอภัพันจะเป็นคนที่คนจะไม่เอาคืนไม่เอาคืนแกล้งเราแกล้งเลยแกล้งมันมีน้องมีสิทธิ์ทำเราได้ฝ่ายเดียวใช่เพราะน้องเป็นลูกเมย์ครับลูกใช่ๆตอนนี้ต้องมองอยู่เนี่ยมันไม่รู้ว่าแอบฟังเขาแอบฟังเดี๋ยวจะโมโหแล้วก็จะทําลายเราต้องแอบดูเช็ครูทางหน่อยเอาฝากเรื่องซีรีส์นี้แล้วกันครับผมก็ฝากนะครับซีรีส์เรื่องต้นหนคนละทีคนละทีเดียวกันครับก็ออนแอร์ทาง AS Play นะครับผมทุกสาขาไม่ใช่ AS Play มีช่องทางเดียวทางออนไลน์นะครับครับผมก็ดูได้นะครับวันที่18กันยายนนี้นะครับเป็นตอนแรกนะครับครับผมฝากด้วยนะครับ6คนมาอยู่ด้วยกันรับรองว่าแสบแน่นอนแล้วก็สนุกแน่นอนครับเป็นค่ะเป็นนะครับฟีดแบ็กค่อนข้างจะดีดีครับผมก็เขาเรียกว่าอะไรก็เป็นรายการที่คนตื่นเช้ามาดูครับผมก็ดีใจที่ติดเทรนทุกเช้าเลยดีใจแล้วก็ที่เหนื่อยไปก็รู้สึกแฮปปี้เวลาคนดูเพราะบางทีเราไปถ่ายเงี้ยเราแบบแอดเวนเจอร์มันก็เหนื่อยอะไรเงี้ยเนอะก็พอมีคนแบบมาดูเยอะๆแล้วก็แบบมีฟีดแบ็กทางที่ดีแล้วก็ดีใจก็มีแรงทำต่อครับแฟนๆเขาบอกว่ารอน้ำยืดเป็นแขกก็เชิญอยู่ไม่ว่างครับเขาคิวแน่นมากช่วงนี้ผมนี่ถ่ายผมถ่ายเดือนครึ่ง2เดือนนี้ผมยังไม่ได้พักสักวันเลยแม้แต่วันนี้เนี่ยจริงๆวันนี้ผมก็ต้องถ่ายแต่ว่าต้องมาให้เกียรติทางด้านของ AS Play ครับผมวันนี้ก็ได้มาร่วมในงานครับในงานเปิดตัวซีรีส์ครับจริงๆวันนี้ต้องถ่ายพรุ่งนี้ก็ต้องถ่ายช่วงนี้ทุกคนมันเหมือนแบบเป็นช่วงซับซ้อนเพิ่งเปิดจากโควิดมาแล้วทำให้ทุกคนแบบคิวงานมันอัดแน่นมากไงทุกคนก็อย่างผมเนี่ยก็คือทั้งถ่ายละครแล้วก็ต้องถ่ายเซนคลับบางทีก็ถือว่าอยากให้เลยอยากให้ทุกคนอ่ะดูเรื่องนี้มากเพราะว่ามันคือการหาคิวทุกคนมารวมกันมาอัดกัน6คนในเรื่องเดียวกันให้ได้ผมว่าแล้วก็แล้วเป็นคิวในช่วงที่แบบวิกฤตจริงๆนะใช่แล้วคือทุกคนน่ะก็มีความแสบในแต่ละแบบที่ไม่เหมือนกันมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันมีอะไรที่แล้วพอมาอยู่รวมกันอ่ะมันคือความแสบแต่ละคนมันแผลงฤทธิ์กันคนละทีก็คือสมชื่อคนละทีเดียวกันครับก็อยากให้ติดตามกันด้วยนะครับติดตามนะครับผมเรื่องคนละทีเดียวกันใจที่ติดเทรนทุกเช้าเลยดีใจแล้วก็ที่เหนื่อยไปก็รู้สึกแฮปปี้เวลาคนดูเพราะบางทีเราไปถ่ายเงี้ยเราแบบแอดเวนเจอร์มันก็เหนื่อยอะไรเงี้ยเนาะก็พอมีคนแบบมาดูเยอะๆแล้วก็แบบมีฟีดแบคทางที่ดีก็ดีใจก็มีแรงทำต่อครับแฟนๆเขาบอกว่ารอน้ำยืดเป็นแขกก็เชิญอยู่ครับผมคิวแน่นมากช่วงนี้ผมนี่ถ่ายผมถ่ายเดือนครึ่ง2เดือนนี้ผมยังไม่ได้พักสักวันเลยแม้แต่วันนี้เนี่ยจริงๆวันนี้ผมก็ต้องถ่ายแต่ว่าต้องมาให้เกียรติทางด้านของAS Play ครับผมวันนี้ก็ได้มาร่วมในงานครับในงานเปิดตัวซีรีส์ครับจริงๆวันนี้ต้องถ่ายพรุ่งนี้ก็ต้องถ่ายช่วงนี้ทุกคนมันเหมือนแบบเป็นช่วงซับซ้อนเพิ่งเปิดจากโควิดมาแล้วทำให้ทุกคนแบบคิวงานมันอัดแน่นมากไงทุกคนก็อย่างผมเนี่ยก็คือทั้งถ่ายละครแล้วก็ต้องถ่ายเซนคลับมันบางทีก็ถือว่าอยากให้เลยอยากให้ทุกคนอ่ะดูเรื่องนี้มากเพราะว่ามันคือการหาคิวทุกคนมารวมกันมาอัดกัน6คนในเรื่องเดียวกันให้ได้ผมว่าใช่แล้วก็แล้วเป็นคิวในช่วงให้ได้ผมว่าใช่แล้วก็แล้วเป็นคิวในช่วงที่แบบวิกฤตจริงๆนะใช่แล้วคือทุกคนน่ะก็มีความแสบในแต่ละแบบที่ไม่เหมือนกันมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันมีอะไรที่แล้วพอมาอยู่รวมกันอ่ะมันคือความแสบแต่ละคนมันแผลงฤทธิ์กันคนละทีก็คือสมชื่อคนละทีเดียวกันครับก็อยากให้ติดตามกันด้วยนะครับผมเรื่องคนละทีเดียวกัน